สวัสดีค่ะจากบ้านไร่หลวงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่หลวงพยอมก็จะพามาดูที่บ้านไร่หลวงพยอมได้เข้าสวนของคุณตานะคะก็ได้มาหลายอย่างนะคะอันนี้ก็โชคดีนะคะที่เขาอยู่ในแอ่งนะคะเป็นที่ลุ่มนะคะกระถางก็จมดินอยู่นะคะไปครึ่งบ้านไร่หลวงพยอมก็เลยล้างนะคะล้างดินแล้วก็เอามานี่คือกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะที่เป็นสมบัติของคุณตาอีกกระถางหนึ่งนะคะที่ไปเจอมานะคะใบก็จะออกไม่ไหม้นะคะเพราะว่าอยู่ในป่านะคะก็คงจะมีแมลงมีตัวอะไรคงจะกัดกินบ้างนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะได้หลายหน่อเลยเดี๋ยวก็จะต้องมาแยกหน่อกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นช้างผสมโขลงหรือว่าพญาเทครัวนะคะอันนี้ก็ได้มาเท่านี้นะคะก็ไม่รู้ว่าหมดหรือยังเพราะว่าคุณยายข้างบ้านบอกว่าเมื่อก่อนนี้มีเยอะมากๆนะคะแถวๆที่บ้านหลวงพยอมได้ไปถางป่านะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังเพราะว่าบ้านหลวงพยอมก็จะถากถางได้วันละนิดละหน่อยนะคะเพราะว่างานอื่นก็ยังสัมกันเข้ามานะคะก็ใส่เต้าเข้ามาแบบนี้เลยนะคะและก็นี่ก็คืออากาเวหรือว่าอากาเวปากนกแก้วนะคะเหี่ยวหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาโคนเขาหลุดไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดหรือเปล่านะคะนี่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเอามาปลูกช้ำจะเป็นหรือเปล่านะคะก็เห็นมีต้นใหญ่ๆบ้านไร่หลวงพยอมก็ได้ทำคลิปสั้นไว้นะคะส่วนอันนี้ก็ได้มานิดเดียวนะคะนี่ค่ะขุดไม่ไหวนะคะเพราะว่ายังลึกเขาอยู่ลึกแล้วก็ดินแข็งมากๆเลยนะคะในสวนนี่ค่ะอันนี้คือหัวของว่านชักมดลูกนะคะนี่ค่ะก็ได้มาเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะต้องเพาะพันธุ์ไว้เพราะที่บ้านของบ้านไร่หลวงพยอมในสวนสมุนไพรก็เคยปลูกไว้นะคะและช่วงไฟไหม้หัวเขาก็จะโดนความร้อนที่ร้อนอยู่บนพื้นดินนะคะก็ทำให้หัวเขาเน่าผุหมดนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเอาต้นอากาเวปากนกแก้วนะคะลงกระถางก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าเขาเหี่ยวไม่รู้ว่าจะเป็นจะรอดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะกลับเข้ามาได้ก็เริ่มมืดมัวแล้วนะคะไปดูกันค่ะตรงนี้ก็เป็นดินที่บ้านไร่หลวงพยอมได้ผสมไว้สำหรับปลูกต้นไม้กระถางนะคะก็จะมีถ่านมีมะพร้าวสับนะคะแต่มะพร้าวสับรู้สึกว่าจะน้อยไปหน่อยเนาะเดี๋ยวไปเอามาผสมนิดนึงอันนี้เราก็ไปเอามะพร้าวสับที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะก็จะมาผสมดินเพื่อจะให้ดินเขาจะได้โปร่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะอันนี้อยู่ที่เรือนพ่อชำนะคะถุงมือยังอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งจะออกมาจากสวนคุณตานะคะวันนี้มืดเลยต้องรีบมาชำนะคะเพราะว่าต้นอากาเวนี่ก็หยิบมานะคะเพราะว่าโคนเขาหลุดนะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรเขากัดกินรากหรือเปล่าบ้านหลวงพยอมก็ประมาทนิดนึงนะคะไม่ได้แช่น้ํานะคะใบเขาก็จะหักจะเหี่ยวแบบนี้นะคะถ้ายังไงก็เดี๋ยวต้องตัดใบออกให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะคะ
จะสมดุลกันไหมเนี่ยกระถางเล็กจังเดี๋ยวขออนุญาตเอากระถางดินเผาเนาะปลูกให้เขาเป็นพ่อย้ายเขามาก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าเขาปลูกง่ายหรือปลูกยากนะคะเดี๋ยวลองไว้ก่อนทดลองนะคะถ้าเขารอดก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไปเจอตอนถางป่าก็เหนื่อยนะคะก็เลยเห็นหลุดมาก็ดึงหญ้าที่คลุมอยู่นะคะหลุดมาก็หยิบมาเลยก็เหี่ยวเพราะวันนี้แดดร้อนมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าบ้านเพื่อนๆร้อนไหมคะวันนี้อากาศแต่ที่บ้านไร่องพยอมนะคะร้อนมากๆเลยลมไม่พัดเลยนะคะในสวนคุณตาป่าไม้ก็สูงร้อนแล้วก็รกนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะไม่ค่อยสวยนะคะต้องรอดูที่เขาเป็นต้นใหญ่ๆนะคะสวยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอากาวีปากนกแก้วนะคะส่วนอันนี้ต้นเล็กนะคะก็คงจะใส่อันนี้ได้นะคะแต่ก็เหี่ยวหมดเลยไม่รู้ว่ารดน้ำแล้วเขาจะฟื้นไหมก็ต้องรอลุ้นกันนะคะวันนี้ก็ได้ไม้มงคลมาหลายชนิดเหมือนกันนะคะทั้งไม้มงคลทั้งสมุนไพรนะคะก็เดี๋ยวจะทำคลิปต่อๆไปนะคะพอดีเมื่อวานนี้ก็ให้รถเขามาไถละสวนของบ้านไร่องพยอมนะคะเสร็จอย่างลกๆนะคะเพราะแถไถแต่ในร่องสวนนะคะเพื่อการไฟส่วนในตัวในแถวของต้นไม้หรือในสวนก็ยังไม่ได้หวดต้องใช้เครื่องหวดนะคะก็บ้านไร่องพยอมก็ได้หวดไปบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้บ้านไร่องพยอมหวดเสร็จนะคะก็จะมาอัปเดตสวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าความรกกับความเตียนเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็มาปักชำต้นอากาวีปากนกแก้วนะคะในสวนของคุณตาต้นไม้ที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ